คุณป้าวัย68ปลื้มรับโชคมติชนข่าวสดเผยเป็นแฟนกิ๊บหน่องต้นแบบนักกีฬาซีเกมเมื่อวันที่13พฤษภาคมบริษัทมติชนจำกัดมหาชนและบริษัทข่าวสดจำกัดผู้นำสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมสูงสุดในไทยพร้อมด้วย2คู่ซีไอดอลวงการวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้แก่กิ๊บวิลาวัลย์อภิญญาพงษ์และหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวนำคณะผู้โชคดีที่ร่วมสนุกแคมเปญมติชนข่าวสดซีเกม2023เชียร์ลัดฟ้าและคูปองเชียร์กระหึ่งลุ้นรับโชคร่วมส่งแรงใจให้เหล่าสปอร์ตฮีโร่ไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เที่ยวบิน PG931เพื่อเตรียมชมและเชียร์วอลเลย์บอลหญิงรอบชิงชนะเลิศกีฬาซีเกมครั้งที่32ในวันที่14พฤษภาคมซึ่งคาดว่าจะเป็นทีมนักตบลูกยางสาวไทยเจ้าของแชมป์ซีเกมรวม15สมัยและ13สมัยติดต่อกันพบกับคู่ปรับตัวชะกาดอย่างสาวดาวทองเวียดนามซึ่งคู่นี้ในรอบชิง11ครั้งหลังสุดเจอกันมาถึง10ครั้งยกเว้นปี2017ที่ประเทศมาเลเซียไทยชิงกับอินโดนีเซียทันทีที่เดินทางถึงกรุงพนมเปญคณะทั้งหมดกว่า40คนเดินทางไปรับประทานติ่มซำที่ฟูแอลยูซูเดอะรีสตอรองโรงแรมโซฟิเทลพนมเปญโพคีทราจากนั้นช่วงบ่ายเดินทางไปอนุสาวรีย์อิสรภาพและอนุสาวรีย์สมเด็จพระนโรดมสีหนุเที่ยวชมพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลต่อด้วยการชมวัดพนมหนึ่งในวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของกัมพูชาและเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นที่ Crocodile Floating Bar and Restaurant และเข้าพักที่โรงแรมแมคโครโปโลโฮเทลนางทิพวรรณนายประเสริฐจันเจริญฤทธิ์แฟนคลับรุ่นใหญ่คู่สามีภรรยาวัย68ปีเปิดเผยว่าเป็นแฟนคลับของมติชนมานานกว่า40ปีติดตามทุกคอลัมน์โดยเฉพาะข่าวกีฬาอ่านทุกวันที่บ้านเก็บหนังสือพิมพ์ไว้หมดชอบคอลัมน์ไหนก็จะตัดแปะฝาผนังบ้านไว้ด้วยร่วมสนุกกับเครือมติชนทุกแคมเปญพอรู้ว่าเครือมติชนจัดทริปนำผู้โชคดีบินไปกับวิลาวัลย์อภิญญาพงษ์เล็กปลื้มจิตถิ่นขาวเพื่อเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยในรอบชิงชนะเลิศกีฬาซีเกมครั้งที่32ก็รีบตัดคูปองส่งมาลุ้นโชคทันทีส่งมาเยอะมากนับไม่ถ้วนว่ากี่ใบรู้สึกดีใจที่ได้เป็นผู้โชคดีเดินทางมาที่กรุงพนมเปญนางทิพวรรณข้าราชการครูเกษียณอายุจากโรงเรียนศรีลาจารุพิพัฒน์กล่าวต่อไปว่าเป็นแฟนคลับของกิ๊บและหน่องมานานแต่ไม่เคยไปดูที่สนามแข่งดูแต่ในทีวีหรือตามรายการต่างๆชื่นชอบทั้งหน่องและกิ๊บเพราะเป็นคนที่ไม่ถือตัวเป็นกันเองเป็นนักกีฬาแบบอย่างให้เด็กรุ่นหลังครั้งนี้ตั้งใจจะถ่ายรูปกับทั้งกิ๊บกับหน่องเพื่อเก็บไปใส่กรอบเป็นที่ระลึกและจะติดตามผลงานของทั้งสองคนรวมถ่ายถึงผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยตลอดไปขอขอบคุณเครือมติชนที่เล็งเห็นคุณค่าของนักกีฬาและวงการกีฬาขอสนับสนุนให้จัดกิจกรรมดีๆอย่างต่อเนื่องและจะเป็นแฟนคลับของมติชนตลอดไปเช่นกันคุณป้าวัย68ปลื้มรับโชคมติชนข่าวสดเผยเป็นแฟนกิ๊บหน่องต้นแบบนักกีฬาซีเกมเมื่อวันที่13พฤษภาคมบริษัทมติชนจำกัดมหาชนและบริษัทข่าวสดจำกัดผู้นำสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมสูงสุดในไทยพร้อมด้วย2คู่ซีไอดอลวงการวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้แก่กิ๊บวิลาวัลย์อภิญญาพงษ์และหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวนำคณะผู้โชคดีที่ร่วมสนุกแคมเปญมติชนข่าวสดซีเกม2023
เชียร์ลัดฟ้าและคูปองเชียร์กระหึ่งลุ้นรับโชคร่วมส่งแรงใจให้เหล่าสปอร์ตฮีโร่ไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เที่ยวบิน PG931เพื่อเตรียมชมและเชียร์วอลเลย์บอลหญิงรอบชิงชนะเลิศกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ในวันที่14พฤษภาคมซึ่งคาดว่าจะเป็นทีมนักตบลูกยางสาวไทยเจ้าของแชมป์ซีเกมส์รวม15สมัยและ13สมัยติดต่อกันพบกับคู่ปรับตัวฉกาจอย่างสาวดาวทองเวียดนามซึ่งคู่นี้ในรอบชิง11ครั้งหลังสุดเจอกันมาถึง10ครั้งยกเว้นปี2017ที่ประเทศมาเลเซียไทยชิงกับอินโดนีเซียทันทีที่เดินทางถึงกรุงพนมเปญคณะทั้งหมดกว่า40คนเดินทางไปรับประทานติ่มซำที่ฟูแอลยูซูเดอะรีสตอรองโรงแรมโซฟิเทลพนมเปญโพคีทราจากนั้นช่วงบ่ายเดินทางไปอนุสาวรีย์อิสรภาพและอนุสาวรีย์สมเด็จพระนโรดมสีหนุเที่ยวชมพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลต่อด้วยการชมวัดพนมหนึ่งในวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของกัมพูชาและเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นที่ Crocodile Floating Bar and Restaurant และเข้าพักที่โรงแรมแมคโครโปโลโฮเทลนางทิพวรรณนายประเสริฐจันเจริญฤทธิ์แฟนคลับรุ่นใหญ่คู่สามีภรรยาวัย68ปีเปิดเผยว่าเป็นแฟนคลับของมติชนมานานกว่า40ปีติดตามทุกคอลัมน์โดยเฉพาะข่าวกีฬาอ่านทุกวันที่บ้านเก็บหนังสือพิมพ์ไว้หมดชอบคอลัมน์ไหนก็จะตัดแปะฝาผนังบ้านไว้ด้วยร่วมสนุกกับเครือมติชนทุกแคมเปญพอรู้ว่าเครือมติชนจัดทริปนำผู้โชคดีบินไปกับวิลาวันอภิญญาพงษ์เล็บปลื้มจิตถิ่นขาวเพื่อเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยในรอบชิงชนะเลิศกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ก็รีบตัดคูปองส่งมาลุ้นโชคทันทีส่งมาเยอะมากนับไม่ถ้วนว่ากี่ใบรู้สึกดีใจที่ได้เป็นผู้โชคดีเดินทางมาที่กรุงพนมเปญนางทิพวรรณข้าราชการครูเกษียณอายุจากโรงเรียนศรีลาจารุพิพัฒน์กล่าวต่อไปว่าเป็นแฟนคลับของกิฟและหน่องมานานแต่ไม่เคยไปดูที่สนามแข่งดูแต่ในทีวีหรือตามรายการต่างๆชื่นชอบทั้งหน่องและกิฟเพราะเป็นคนที่ไม่ถือตัวเป็นกันเองเป็นนักกีฬาแบบอย่างให้เด็กรุ่นหลังครั้งนี้ตั้งใจจะถ่ายรูปกับทั้งกิฟกับหน่องเพื่อเก็บไปใส่กรอบเป็นที่ระลึกและจะติดตามผลงานของทั้งสองคนรวมถ่ายถึงผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยตลอดไปขอขอบคุณเครือมติชนที่เล็งเห็นคุณค่าของนักกีฬาและวงการกีฬาขอสนับสนุนให้จัดกิจกรรมดีๆอย่างต่อเนื่องและจะเป็นแฟนคลับของมติชนตลอดไปเช่นกันI'm not the only one.